นุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลินคอดี้เพื่อสุขภาพที่ดีภูมิคุ้มกันแข็งแรงสนใจโทร090-089-9994กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากเผื่อค่ะคันปากอยากเผื่อคุณผู้ชมนะช่วงนี้สนับสนุนโดยลิงคอดี้คุณผู้ชมนะฮะผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นวัยไหนก็แล้วแต่นะฮะต้องบำรุงสุขภาพนะอย่างล้ำลึกเลยทีเดียวนะหลายคนบอกว่ายอดขายเยอะมากเลยสำหรับลิงคอดี้นะฮะจริงๆด้วยส่วนประกอบที่เขาบอกว่ามิกกันแบบว่ารวมกันแล้วเนี่ยทานแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าประทับใจหลายคนบอกทานแล้วเนี่ยรู้สึกดีหลายคนทานแล้วเนี่ยมันช่วยในเรื่องของร่างกายด้วยเช่นเดียวกันครับอ๋อใช่เลยแล้ววันนี้ก็มาพร้อมกับโปรสุดคุ้มอีกด้วยนะคะปกติใน1กระปุกจะมี30แคปซูลราคา 2,500 บาทแต่ถ้าวันนี้คุณรับไปเลยค่ะ2กระปุกลดจาก 5,000 บาทเหลือเพียง 3,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยค่ะ090-089-9994ย้ำอีกรอบนะคะ090-089-9994ค่ะคุณผู้ชมนะฮะทัวร์ลงคุณแม่อีกแล้วนะฮะคุณแม่ลีน่าจังสั่งพิซซ่านะฮะแล้วก็ไปตีกับเด็กส่งพิซซ่าฮะก็คือทางด้านของน้องพนักงานส่งพิซซ่าเนี่ยเขาออกมาโพสต์คลิปนะเป็นคลิปที่แม่ลีน่าจังเนี่ยก็เหมือนกับว่าไปด่าเขาแล้วเขาก็กำลังรู้สึกงงไงแม่คือเขาแค่ไปส่งพิซซ่าแล้วเขาเนี่ยไม่รู้ทางก็เลยโทรไปหาแม่ลีน่าเนี่ย3ครั้งด้วยกันปรากฏว่าแม่ลีน่าเดือดจัดค่ะบอกว่าโทรมาอะไรกันนักกันหนาไม่ฟังฉันให้ดีๆแล้วก็ลามด่าไปถึงพ่อแม่ของน้องพนักงานส่งพิซซ่าด้วยนะคะถ้าดูในคลิปเนี่ยก็จะมีการพูดประมาณว่าโทรศัพท์มาหาตั้ง3รอบจะขอโทษไหมอย่าเรียกกูป้ากูคือลีน่าจังดังที่สุดในประเทศไทยทำไมขอโทษกูไม่รับของอย่าเรียกกูป้าออกไปเชิญออกไปเด็กไปเรียกบอกป้าไงคือโกรธที่เรียกว่าป้าถูกไหม ต้องเรียกอีต้องเรียกพี่เรียกพี่เรียกแม่อ๋อนะฮะเหมือนหลายคนน่ะไปก็ไม่ใช่แม่ไม่ใช่กระเทยนะฮะแม่เป็นผู้หญิง กระเทยหลายคนเนี่ยบางคนไปเรียกลุงไงอ๋อก็มันก็จะไม่โอเคใช่ไหมล่ะแม่มันเจ็บเนอะลุงหวัดดีอย่างนี้หรอลุงเรียกเบาๆก็เจ็บเหมือนไม้คาร่าอย่างเงี้ยเขาโดนเรียกว่าอะไรแม่ลุงอย่างเงี้ยฮะลุงมากเลยหรอฉันเคยไปกินข้าวต้มตรงสุขุมวิท101นะทำไมมีคนเรียกแม่หรอเฮียเรียกแม่เฮียฉันก็เลยจะตักข้าวต้มกินเฮียเฮียเฮียกินไม่ลงเลยวันนี้เฮียมาถ่ายรายการเหรอโอ้แรงอ่ะเฮ้ยพูดอย่างนี้เอาข้าวต้มสาดกูเถอะเออหนูเชื่อแม่น่าจะไม่พอใจแหละประกาศตกเลยเมื่อกี้ให้เกียรตินิดนึงสะอึกเลยนะอย่าทำร้ายจิตใจแม่เรียกเจ๊กูยังไม่โกรธเลยอันนี้มันแรงไงเฮียเรียกเฮียเพราะว่าเราไม่ได้แต่งหน้าทำผมไงแล้วก็ไปกินตอนเช้าคุณผู้ชมว่าเราถ่ายช่องนึงอ่ะนะฮะตอนเช้าใส่บาตรเสร็จแล้วก็ข้ามมากินแล้วก็ต้มร้านนี้อร่อยมากตรงสุขุมวิท101แล้วกินแบบเฮียเฮียเฮียเอาพิเศษเปล่าวันนี้ไข่สองฟองเลยไหมเฮียเฮียพิเศษไม่ออกแล้วเนี่ยโอ้โหพอนั่งเสร็จปั๊บวันนี้เฮียมาทำอะไรเฮียกี่คำกี่เฮียแล้วเนี่ยแม่หลายเฮียเลยนะคิดในใจเรียกกูเจ๊ก็ยังไม่โกรธบอกเขาสิแม่กูว่าอายแม่ก็อายเฮียโอ้สงสัยแม่แล้วถ้ามีใครมาเรียกหนูว่าเฮียอย่างเงี้ยหนูทำไงอ่ะฮะมาคาร่าเก็บข้าวกูให้หน่อยรันมาแล้วโป๊ะแตกนะแม่เขาไม่ให้กินข้าวในสตูอ้ายขอโทษด้วยหิวเฮียหิวมันไม่กินเฮียจะเป็นลมนะฮะก็ดูกันต่อไปนะคะว่าทัวร์ลงแม่แต่แม่ก็หัวเราะวันนั้นคุยกับแม่แม่หัวเราะใหญ่เลยนะฮะเล็งบวชแก้แคสนะฮะเป็นเจ้าเพศนะฮะอะไรอ่ะตรงๆจะอ่านเป็นตาตาวแล้วตรงๆพระเอกของแกมมี่นะฮะเขาบอกคุณแม่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมตรงๆอย่างที่เรารู้จักกันนะคะตรงๆเดอะสตาร์นั่นเองนะคะตอนนี้เขาหล่อมากเลยเป็นคนที่ฉันทำไอจีเพียงไม่กี่คนในชีวิตที่ฉันตามดาราไม่ถึง5คนเฮ้ยจริงดิหนึ่งในนั้นคือตรงๆแสดงว่าต้องเลิฟมากใช่ชอบผู้ชายหน้าตาอย่างนี้แบบว่าตีๆอย่างนี้หรอแม่กินได้หมดกินได้แต่ว่าคนนี้แม่ชอบพิเศษนะสำหรับตรงๆปีนี้เนี่ยเขาก้าวเข้าสู่วัย25ปีเต็มแล้วหลายคนกำลังหวานกำลังหวานแล้วก็ไม่ติดคุกแล้วไม่เสีย
ี่ยงคุกนะแม่แต่ว่าปีนี้เนี่ยหลายคนก็เลยเป็นห่วงว่า25แล้วเนี่ยมันจะไปเจอกับช่วงวัยเบญจเพสหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยตรงๆก็เจอเรื่องแรงๆมาเยอะเหมือนการเฉียดตายมาอย่างบุดวิดงานนี้เนี่ยตรงๆเองเขาก็แอบหวั่นใจนะคะกับอาถรรพ์เบญจเพสก็เลยถึงขั้นที่ว่าตั้งใจจะบวชแก้เคล็ดแล้วก็ทดแทนบุญคุณให้กับคุณแม่ไปในตัวเลยมีคนถือหมอนหรือยังแม่จะไปถือให้หรอจะไปถือให้มาสคาร่าแย่งกับแม่พี่ฝากบอกพี่เต๋าเป็นคนนึงนะพี่โอ๊ตนะครับเป็นคนเขียนบทให้ตรงๆเล่นนะค่ะบอกว่าหนูชอบเขามากเลยค่ะแม่บอกเขาหน่อยส่วนใหญ่เขาชอบเล่นบทไหนแม่บทพระเอกค่ะแล้วก็มีบทถอดเสื้ออ๋อแม่ชอบบทนี้เป็นพิเศษฉันเซฟไว้ตลอดถอดเสื้อเนี่ยแหละค่ะตรงๆก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวปีนี้เนี่ยก็มีการคุยกับคุณแม่ไว้บ้างว่าอยากจะบวชสัก7วันหรือไม่ก็14วันเพื่อเป็นการแก้เคล็ดนะคะแล้วก็ทดแทนบุญให้กับแม่ไปในตัวด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็จะนึกถึงหน้าคุณแม่ตลอดยึดคุณแม่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในใจที่ทำให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จได้ถึงทุกวันนี้ค่ะใช่ค่ะแม่รักผู้ชายที่รักพ่อรักแม่รักครอบครัวอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะถ้าเป็นตรงๆแม่ก็คือชอบหมดแม่ชอบผู้ชายตรงตรงๆคดๆแม่ไม่ชอบอะไรอ่ะมาถึงนิสัยคดกองไม่ชอบแม่ครับคุณไปตรงไปตรงมาขอนิสัยนิสัยเออนะฮะเทนไฟเทนนะคู่แรกก็เดือดแล้วนะดอมเหตกูนะฮะก็ชนะน็อกนะฮะอาร์ตพสุดไปเลยนะฮะก็บอกว่าตาบวมเลยโอ้ถือว่าดูเดือดมากแม่เทปนี้เป็นเทปแรกเป็นคู่เปิดตัวเลยนะคะระหว่างพี่ดอมเหตกูลแล้วก็คุณอาร์ตพสุดนะคะพี่ดอมเนี่ยเป็นทีมดำส่วนคุณอาร์ตพสุดเป็นทีมขาวนะต่างคนต่างซัดกันนัวไม่มีใครยอมใครค่ะก็สำหรับพี่ดอมเหตกูลเนี่ยเขาก็ต้องมีการชั่งน้ำหนักก่อนที่จะขึ้นชกพี่ดอมเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ 79.6 กิโลกรัมปะทะทีมขาวก็คือคุณอาร์ตน้ำหนัก 80.1 พี่จะไม่ดูเทนไฟเทนนะแม่ดูอะไรหรอเพราะว่าเวลาเขาชั่งน้ำหนักเนี่ยไม่เคยชนสื่อเวลาชั่งน้ำหนักมันต้องเรียกสื่ออย่างฉันไปดูนะแม่อยากจะไปดูตอนนั้นมากกว่าฉันกลัวว่าเวลาชั่งน้ำหนักจะเชิญฉันจะไปดูตอนรัศมีแขชั่งอย่างนี้ฉันไม่ไปดูนะฉันจะดูอย่างเงี้ยชั่งน้ำหนักไม่เห็นเรียกไปดูเลยแต่ว่างานนี้เนี่ยถ้าดูจากในเทปวันนั้นเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าความเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยมันหายไปกลายเป็นคู่แข่งทันทีก็คือซัดกันนัวมากไม่มีใครยอมใครนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยฝ่ายที่ชนะไปก็คือฝ่ายของพี่ดอมนั่นเองนะคะก็คือฝ่ายจากทีมสีดำนะคะเพราะว่าคุณอาร์ตเนี่ยโหเรียกได้ว่าตาปิดเลยแม่แล้วก็เลือดออกเต็มไปหมดเลยนะคะเอาเป็นว่าให้กำลังใจแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็แข่งกันได้อย่างแบบว่าสมศักดิ์ศรีอายุคงห่างกันเยอะนะคะอ๋อใช่เพราะว่าคุณอาร์ตเป็นรุ่นน้องรุ่นน้องแล้วนะคะแต่ก็มาเจออย่างดอนเหตกูลเนี่ยเขาเป็นอยู่แก๊งช็อปเปอร์นะคะใช่ไหมเออแก๊งรุ่นใหญ่นะแล้วก็เขาต่อยมวยแล้วอาร์ตเนี่ยเขาออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งนะเวทเทรนนิ่งใช่ไหมเขาเรียกใช่ใช่นะฮะเนี่ยแล้วก็ไปเจอรุ่นใหญ่เนี่ยก็น็อกเลยนะฮะก็น่ากลัวนะฮะเทนไฟเทนเนี่ยจริงๆหุ่นทั้งคู่เขาก็สูสีกันหรือเปล่าแม่อายุต่างกันหุ่นสูสีกันแต่อายุต่างกันแล้วก็ชั่วโมงบินต่างกันอ๋อพี่ดอมเขาอาจจะแบบว่าเชี่ยวชาญหรือว่าฝึกมาเยอะกว่าอย่างเงี้ยหรอแม่ก็อาจจะฝึกมาเยอะกว่านะฮะคุณผู้ชมนะช่วงนี้ต้องขอบคุณหลิงคอดี้ค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้ใครที่ต้องการดูแลสุขภาพจัดตัวนี้ไปเลยนะคะใน1กระปุกจะมี30แคปซูลราคา 2,500 บาทแต่ถ้าวันนี้คุณจัดค่ะ2กระปุกลดสุดพิเศษจาก 5,000 บาทเหลือเพียง 3,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรได้เลยค่ะ090-089-9994ย้ำอีกรอบนะคะ090-089-9994ค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมนะฮะอะไรอ่ะเนี่ยมีอะไรเนี่ยอ๋อมีคนติดเชื้อโควิด-19 ด้วยเป็นคนดังระดับโอ้โหคนนี้ไม่น่าติดก็ยังติดนะคุณผู้ชมนะฮะจะเป็นใครติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ